If you have wandered along Caron Beach in the late afternoon, you have seen a considerable number of volleyball courts stretched across the sand lot between the road and the beach. No, it's not an international tournament coming to town. That was last month. This is the Daily Beach Volleyball Games, instigated by one of Thailand's top players, Yupa Pukrongploy. Now 34 years old, Yupa retired after 12 years representing Thailand on the beach volley courts of Asia and the Americas. But her love for the game was born long before, in a quieter and beachless corner of Thailand, in the Isan province of Kalasin. เริ่มเล่นวอลเลย์บอลอินดอร์มาก่อนแล้วตอนอายุเริ่มเล่นหัดเล่นเลยค่ะตอนอายุ10ขวบค่ะเริ่มต้นเลยก็คือพี่สาวค่ะพี่สาวเล่นวอลเลย์บอลทีนี้เห็นพี่สาวเริ่มเล่นก็เลยอยากลองเล่นบ้างอะไรเงี้ยพอเราเล่นได้เราก็เล่นWhile still in school, Yupa was discovered by the legendary Thai volley coach Kiatipong Ot Ratchata Kriang Krai and inducted into the Thailand National Volleyball Dream Team. Coach Ot แนะนำค่ะบอกว่าลองหันไปเล่นชายหาดดีไหมเพราะว่ารูปร่างเราก็ยังสูงแล้วอย่างชายหาดอ่ะมันไม่ค่อยมีใครที่สนใจเล่นอะไรก็เลยลองไปคิดดูเลยเปลี่ยนตัวเองค่ะพอไปเล่นชอบขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนมาเล่นชายหาดตลอดวอลเลย์บอลชายหาดมันจะค่อนข้างยากกว่าในร่มนะคะเพราะว่าการเคลื่อนที่บนสายมันจะแตกต่างกับในร่มมากแล้วเรามันจะเคลื่อนที่ยากมากแล้วก็มีแสงแดดประกอบมาด้วยมันทำให้ร้อนแล้วเล่นกัน2คนค่ะสนามก็ใหญ่มากมันก็ค่อนข้างยากกว่าในร่มYupa went on to represent her country all over the world, bringing home gold and silver medals from 3 Southeast Asia Games, 2 Asian Beach Games, and 2 consecutive Asian Beach Volleyball Championships. เล่นเล่นวอลเลย์บอลชายหาดรับใช้ชาติมา12ปีค่ะแล้วทีนี้พอเลิกเล่นแล้วก็ยังอยากจะเล่นอยู่ก็เลยคิดตั้งใจเพื่อที่จะมาทำสนามวอลเลย์บอลเป็นคลับที่ชายหาดของภูเก็ตเราเนี่ยมีหลายชายหาดเป็นทรายที่ดีมากเหมาะสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนะคะยูอยากให้ทุกคนรู้ว่าภูเก็ตเป็นแหล่งเป็นสนามวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดที่สามารถเข้ามาฝึกซ้อมเก็บตัวได้แล้วก็เล่นวอลเลย์บอลชายหาดได้เวลาเขาจะเดินทางมาให้เขานึกถึงว่าภูเก็ตมีสนามวอลเลย์บอลค่ะแล้วก็อยากให้พวกทีมชาติระดับมืออาชีพเข้ามาเก็บตัวทำแคมป์เทรนนิ่งอะไรได้ค่ะแล้วก็เป็นภูเก็ตเป็นอันดับหนึ่งของวอลเลย์บอลชายหาดของเอเชียThough officially retired, Yupa is still very much at the top of her game, as she proved at the recent PTT-powered Thailand Volley Festival held on the sands, where she now holds court. เขาจัดเป็นครั้งแรกค่ะจัดได้ดีมากเลยแล้วก็แล้วสามารถดึงนักท่องเที่ยวที่มาต่างประเทศนะคะมาทั่วโลกค่ะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็ยุก็แข่งได้คู่กับอรวรรณก็ได้คู่กับน้องๆก็เล่นดีค่ะเร็วตัวเล็กแต่เก็บบอลดีมากเป็นน้องที่มหาลัยค่ะเป็นมหาลัยจันทร์เกษมเขาเล่นให้มหาลัยจันทร์เกษมแล้วนี้ยุได้มีโอกาสได้ไปสอนให้น้องได้ประมาณสัก2อาทิตย์อะค่ะตอนอยู่กรุงเทพก็เลยพอดีมองเห็นว่าน้องเล่นกับเราได้ก็เลยให้มาเล่นคู่กันดีใจมากคือมีแฟนคลับมีคนมาคอยเชียร์ให้กำลังใจเพราะว่าอยู่มีเพื่อนแล้วก็คนที่รู้จักในภูเก็ตเขาก็มาเชียร์และให้กำลังใจค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการโปรโมทของวอลเลย์บอลเราด้วยYupa now hopes that she can share her passion for the sport with many new visitors to Phuket. ฝากขอบคุณทางจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ใหญ่หลายท่านที่สนับสนุนยุแล้วก็ทางเทศบาลกะลนค่ะที่อนุญาตให้ยุได้ทำสนาม
วอลเลย์บอลขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาเด็กที่นี่ฝึกซ้อมให้เด็กในภูเก็ตมีการพัฒนาวอลเลย์บอลขึ้นมาแล้วก็ชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะเล่นวอลเลย์บอลที่ภูเก็ตมากขึ้นค่ะแล้วก็ยูอยากจัดการแข่งขันให้มากขึ้นแต่ว่ายังขาดสปอนเซอร์อยู่ค่ะเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์ที่จะมารับรองสนับสนุนทั้งการจัดแข่งขันแล้วก็เงินรางวัลให้กับเด็กที่นี่อยากฝากถึงน้องๆทุกคนที่ชอบเล่นกีฬาไม่ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าวอลเลย์บอลชายหาดอยากให้ลองเล่นถึงว่ามันจะร้อนก็จริงแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ท้าทาย